Here comes the boy. ต้อนรับสู่แชนแนลของเรานะจ๊ะวันนี้เรามาแบบว่าสดใสวัยรุ่นมากแจ๊บคลิปนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการลงผิวให้สวยฉ่ำและเนียนกริปฉบับปี2022มีหนึ่งคำถามที่เราเจอบ่อยมากจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนๆเรานี่แหละทำไมเวลาซื้อรองพื้นมาแล้วใช้จริงผิวมันไม่กริปไม่สวยเหมือนในรีวิวบอกเลยว่าอย่างหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามกันก็คือเรื่องของพัฟและฟองน้ำนั่นเองมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยแบบว่าดูแน่นขึ้นกริปขึ้นส่งเสริมประสิทธิภาพของรองพื้นได้ดีกว่าการใช้มือนะก็จะมาเจาะลึกเรื่องฟองน้ำและพับกันด้วยไปเริ่มกันเลยเรามีรอยสิวเยอะพอสมควรนะสเต็ปแรกของเราก็คือไพรเมอร์อันนี้ใช้เป็นไพรเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันได้พอลงแล้วก็จะรู้สึกว่ารูมขนหายไปมากขึ้นตามด้วยไพรเมอร์จ้ะขั้นตอนแบบว่าพวกไพรเมอร์อะไรเงี้ยเราใช้มือไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงรองพื้นทับอยู่ดีเหมือนแบบว่าฟิลเราทาครีมอะไรแบบเนี้ยรองพื้นวันนี้เราใช้ของทาร์ตเบอร์ 13N นะตัวนี้เรารู้สึกว่าได้ฟินิชชิ่งแบบกลางๆคือไม่แมตต์แล้วก็ไม่ฉ่ำเกินเป็นผิวที่ดูธรรมชาติเนื้อเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงคือเราจะใช้คู่กับฟองน้ำของเมลินดา Better Skin Sponge Blender Perfect Soft and Gentle ราคาดีมากอันนี้คือ199บาทเท่านั้นรู้สึกว่ามีโปรโมชั่นก็จะอยู่ที่129บาทเป็นฟองน้ำที่เราขอแนะนำเลยเพราะว่าเขาทำมาจากวัสดุที่แบบเกรดพรีเมียมมีความยืดหยุ่นสูงมากเนื้อแบบมันนุ่มมากทุกคนนุ่มแต่ไม่ยวบเป็นฟองน้ำแบบ Two Way Function ค่ะทุกคนก็คือใช้ได้ทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบเปียกจะชุบหรือไม่ชุบน้ำก็ได้ใช้แบบแห้งเนี่ยเหมาะกับลุคที่ต้องการความทึบหรือว่าความปกปิดมากนะหรือใช้กับเนื้อรองพื้นที่มีความเหลวมากๆส่วนแบบเปียกสำหรับลุคการแต่งหน้าที่ต้องการเผยผิวหรืออยากให้ดูเป็นธรรมชาติหรือใช้กับรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมแบบหนักๆจะช่วยให้เกลี่ยรองพื้นง่ายขึ้นและตัวฟองน้ำเขามันจะมีความกลวงด้านในเหมือนกับสมองเราไม่ใช่ค่ะคือมันกลวงด้านในไม่ได้ทึบไปทั้งหมดทำให้เวลาที่เราชุบน้ำแล้วบีบเนี่ยมันจะไม่อมน้ำจนเกินไปแต่ถ้าเป็นฟองน้ำที่มันทึบไปทั้งหมดด้านในเนี่ยมันจะอมน้ำมากๆแล้วเวลาเราไปใช้กับรองพื้นเนี่ยมันก็จะเหมือนละลายรองพื้นเรามากขึ้นไปอีกวันนี้ก็คือเราจะใช้แบบชุบน้ำเพราะว่าเนื้อรองพื้นเรามีความเข้มข้นลักษณะฟองน้ำเขาจะเป็นทรงไข่หน้าตัดทำให้ใช้งานได้หลายฟังก์ชันอย่างด้านหน้าที่เป็นด้านตัดนี้เอาไว้ลงจุดที่เป็นบริเวณกว้างของใบหน้าทำให้ลงรองพื้นได้แบบว่าเร็วมากลงอีก1ชั้นลงเสร็จแล้วก็คือผิวสวยเนียนกริปมากฟองน้ำเกลี่ยง่ายนะเดี๋ยวลุคนี้เราจะใช้บลัชออนแล้วก็คอนทัวร์ที่เป็นเนื้อครีมทั้งหมดนะเพื่อความแน่นด้านที่เป็นหน้าตัดแบบนี้ก็คือเหมาะกับการใช้บลัชแล้วก็คอนทัวร์แบบครีมด้วยคอนทัวร์เนื้อครีมกันของ Fenty Beauty สีอันนี้จะออกอมเทานิดนึงเทคนิคการลงคอนทัวร์ของเราคือเราจะปาดตึ๊ดตึ๊ดหน้าผากนิดนึงใช้ฟองน้ำที่เป็นหน้าตัดด้านเดิมนี่แหละในการเกลี่ยลงคอนทัวร์แล้วก็จะได้แบบฝั่งนี้นะวิธีการเพิ่มความแน่นฉบับของเรานะก็คือเราใช้แบบเนื้อครีมรองพื้นแก้มคอนทัวร์แล้วเราก็ลงแป้งทับแล้วก็ลงเนื้อฝุ่นอีกทีมันก็จะได้ความแน่นแบบ2ต่อทำเหมือนเดิมเลยจ้าก็คือปาดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นิดนึงตึ๊บ
คอนซีลเลอร์วันนี้เราจะใช้เป็นของ Kat Von D ตัวนี้จริงๆเป็นฟาวเดชั่นเป็นฟาวเดชั่นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากเราก็เลยเอามาใช้แทนคอนซีลเลอร์นะเราว่ามันปกปิดได้แบบดีมากๆใช้กับฟองน้ำตัวเดิมจะบอกว่าด้านที่แหลมของเขาเนี่ยเอาไว้ลงตรงซอกจมูกหรือว่าตรงซอกหัวตาหรือว่าเอาไว้ใช้กับคอนซีลเลอร์จิ้มรอยสิวเบาๆก็ได้ด้านนี้เอาไว้แท็บเพิ่มความแน่นให้กับผิวอีกชั้นนึงเสร็จแล้วสเต็ปของแป้งผสมรองพื้นเพื่อความแน่นเราใช้แป้งผสมรองพื้นของ Kat Von D รุ่นนี้คือดีมากทุกคนปกปิดดีไม่หนาเติมระหว่างวันก็ดีใช้คู่กับพัฟของเมลินดานะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด Better Skin Powder Puff ราคาถูกและดีอีกแล้วพัฟราคาแค่149บาทถ้าช่วงโปรโมชั่นก็คือ89บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ใน description นะจ๊ะทาแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งอัดแข็งก็ได้เขามี2ทรงด้วยกันก็คือทรงกลมกับทรงเหลี่ยมเป็น two way function เหมือนเดิมคือใช้ได้ทั้งแห้งแล้วก็เปียกแบบแห้งก็จะได้ลุคงานผิวที่ปกปิดแบบธรรมชาติส่วนถ้าใช้แบบเปียกเนี่ยก็จะได้ลุคที่ปกปิดขั้นสุดเพิ่มระดับการปกปิดของแป้งได้มากขึ้นไปอีกความพิเศษก็คือเป็นพัฟที่เกรดดีเพราะว่ามันนุ่มก็มีความยืดหยุ่นที่สูงมากทนต่อแรงดึงแรงกดนะทำให้พัฟเนี่ยไม่ยุ่ยง่ายหรือว่าขาดง่ายตัวพัฟจิกเนื้อแป้งในปริมาณที่พอดีนะไม่กินเนื้อแป้งเกินไปและด้วยความนุ่มความยืดหยุ่นของเขาก็จะทำให้แป้งอะติดลงบนผิวแบบดูเรียบกลืนไปกับผิวมากขึ้นบริเวณรูขุมขนเนี่ยมันก็จะเบลอได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะได้ผิวที่แน่นและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเติมความฉ่ำเงาให้ผิวนิดนึงเพิ่มลูกเล่นนะจ๊ะใช้ของ Fenty Beauty อันนี้เป็นไฮไลท์ที่ผสมกลิตเตอร์แบบแน่นๆใช้คู่กับฟองน้ำเมลินดานะเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อครีมเติมความฉ่ำอีกสเต็ปนึงนะจ๊ะใช้เป็นสเปรย์ของ Pixieฉีดไม่ต้องเยอะนะทุกคนอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะฉ่ำเกินฟินิชลุคก็คือแน่นเนียนติดทนกริบรอยสิวก็คือหายหมดเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะคลิปนี้ขอสัก70ไลค์แล้วกันใครที่ยังไม่ได้สั่นกระดิ่งช่องเราอย่าลืมสั่นนะถ้าสั่นกระดิ่งไว้เนี่ยคลิปจะได้แจ้งเตือนเวลาให้เราลงนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบายแต่งหน้าไปไหนดีวันนี้มึงออกไปกินข้าวกันปะ